เรื่องนี้เป็นเรื่องราวขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและหนทางหลุดพ้นเวรกรรมที่พระองค์ทำให้กับเราพระองค์มีสภาวะอมตะพระองค์ดำรงอยู่ก่อนที่สิ่งต่างๆในโลกจะเกิดขึ้นและจะไม่ดับสูญไปพระองค์ดลบันดาลให้จักรวาลและทุกสิ่งในธรรมชาติเกิดขึ้นทุกสรรพสิ่งจึงเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ดลบันดาลให้โลกนี้เกิดขึ้นความตายและทุกข์เข็ญเวรกรรมยังไม่มีอยู่ในโลกพระองค์ดลบันดาลให้มนุษย์เกิดขึ้นให้เป็นลูกของพระองค์และให้ปกครองดูแลโลกกับพระองค์พระองค์รักและปรารถนาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆของพระองค์แต่แล้วมนุษย์กลุ่มแรกก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดพวกเขาไม่ยอมทำตามสิ่งที่พระองค์กำชับแต่เลือกทำตามแบบแผนของตัวเองพวกเขาเลือกที่จะกบฏต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดความอกตัญญูนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมชั่วในโลกซึ่งทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทุกข์จึงเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บความตายและความสัมพันธ์ที่แตกร้าวจึงเริ่มแพร่กระจายไปสู่มนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นมนุษย์ทุกคนติดอยู่ในบ่วงเวรกรรมไม่ว่าจะพยายามทำบุญมากมายเท่าไหร่ก็ไม่สามารถลบล้างหรือเปิดทางหลุดพ้นได้เลยนักปราชญ์ส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้ว่าคนเราจะดับทุกข์และหลุดพ้นเวรกรรมได้ชีวิตต้องดีโดยไม่มีพลาดสักครั้งเดียวพระพุทธเจ้าได้สอนไว้เช่นกันในคำสอนเรื่องมรรค8อริยสัจ4และศีล5แต่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระองค์จึงมีแผนการที่จะส่งผู้หนึ่งมาเกิดเพื่อทำให้มนุษย์ทุกคนหลุดพ้นองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดผู้ดลบันดาลและเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งจึงมาเกิดเป็นมนุษย์เองพระองค์มาเกิดในครอบครัวชาวเอเชียอย่างเราพ่อแม่ของพระองค์ตั้งชื่อพระองค์ว่าเยซูเยซูแปลว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดช่วยได้พระองค์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและแสดงความเมตตากรุณาต่อทุกคนพระองค์แสดงฤทธิ์อำนาจเหนือความเจ็บไข้ทำให้คนที่เจ็บป่วยไม่มีทางรักษาหายดีพระองค์ขับไล่ผีร้ายที่รังควานผู้คนช่วยคนมีผีสิงให้กลับเป็นปกติพระองค์ยังแสดงฤทธิ์อำนาจเหนือกฎธรรมชาติและบ่วงเวรกรรมพระองค์สอนหลักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างบารมีของพระองค์ซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งหลักการที่พระองค์สอนเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่อ่อนแอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นแนวทางที่ดีในการเลี้ยงดูลูกพระองค์ดีพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านเพราะจิตใจของพระองค์ไม่ปะปนด้วยความชั่วร้ายพระองค์ไม่เคยทำกรรมชั่วเลยมีแต่บุญแต่ถึงแม้จะไม่มีความผิดเลยพระองค์ยังเลือกที่จะตายอย่างทรมานทำไมน่ะเหรอครับก็เพื่อจะลบล้างและชดใช้เวรกรรมของมนุษย์ทุกคนพระองค์รับเอาผลกรรมทั้งหมดไว้บนร่างกายของพระองค์ผลกรรมของมนุษย์นี่เองที่ทรมานพระองค์จนถึงชีวิตแต่เพราะพระองค์คือองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด3วันหลังจากตายบุญของพระองค์ชนะกรรมชั่วและความตายเดี๋ยวนี้พระองค์ยังมีชีวิตอยู่และจะไม่ตายอีกเลยอยู่นอกเหนือวัฏฏะสงสารหากเราศรัทธาขอให้เรารับพระองค์เป็นผู้คุ้มครองชีวิตเพียงผู้เดียวเราไม่ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่จะได้กลับเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งพระองค์จะให้เราได้หลุดพ้นจากผลกรรมและมีบุญบารมีของพระองค์ที่ไม่เสื่อมสลายเราไม่ต้องขวนขวายทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเพื่อจะหลุดพ้นเวรกรรมไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกพระองค์เป็นพ่อที่ดีพระองค์จะช่วยเปลี่ยนจิตใจเราให้มีสันติสุขพ
ระองค์จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นพระองค์จะรักษาความเจ็บปวดในใจพระองค์จะพูดคุยกับเราปลอบโยนช่วยเหลือเราเสมอพระองค์จะให้เรามีชีวิตที่มีความหมายให้เราแบ่งปันเรื่องราวความรักเมตตาฤทธิ์เดชที่ทำให้หลุดพ้นจากเวรกรรมกับคนอื่นๆให้เราสามารถรักษาเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำเจ็บปวดช่วยคนยากจนและยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมวันหนึ่งโลกนี้จะสมบูรณ์ด้วยบารมีของพระองค์เราจะอยู่อย่างสงบสันติไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัยไร้ความตายองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเปลี่ยนชีวิตผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกแล้วคุณล่ะอยากได้สัมผัสกับความรักเมตตาและฤทธิ์เดชที่ทำให้หลุดพ้นบ่วงเวรกรรมไหมพระองค์รักเมตตาและต้องการช่วยคุณให้เป็นอิสระ